สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับหลังจากที่เราจอดรถที่บริเวณลานจอดรถแล้วก็ไปเช่าจักรยานนะครับแล้วก็ปั่นเข้ามาจนถึงบริเวณทางเข้าตรงกำแพงเมืองนะครับอันนี้ก็จะด้านขวามือก็จะเป็นลักษณะของคูน้ำนะครับของคูเมืองนะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานเข้ามาในเขตอุทยานด้านในก็มีโบราณสถานสำคัญในเขตกำแพงเมืองก็เช่นวัดช้างล้อมวัดเจดีย์เจ็ดแถววัดนางพญานะก็หลายแห่งนะแต่วันนี้เรามาในช่วงเวลาที่ทางอุทยานกำลังจะปิดทำการแล้วก็คือ 16.30 นก็เลยคงจะไปโบราณสถานสำคัญได้ไม่หลายแห่งนักนะครับก็จะปั่นจักรยานไปชมบริเวณบรรยากาศรอบๆในบริเวณเขตอุทยานด้านซ้ายมือก็จะเป็นวัดเจดีย์7แถวแล้วเราก็จะจอดจักรยานตรงนี้แล้วก็จะเข้าไปชมในบริเวณวัดด้านในวัดเจดีย์7แถวนี้สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สำคัญของเมืองศรีสัชนาลัยในโบราณกาลเพราะว่าในหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นสันนิษฐานว่าวัดนี้น่าจะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองศรีสัชนาลัยครับก็จะแล้วก็จะมีเจดีย์ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่เรียงรายเยอะมากนะครับก็นับกันแล้วมีมากถึงเจดีย์ได้มีมากกว่า30องค์เลยผมก็จะเดินไปตามทางเดินนี้เพื่อเข้าไปในบริเวณด้านในนะพอเข้ามาด้านในเขตบริเวณวัดนะก็จะเจอเจดีย์หลายองค์เลยนะก็อิทธิพลของศิลปะของวัดเจดีย์เจ็ดแถวก็จะเป็นแบบลังกาแล้วก็แบบผู้กามเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้มีทั้งเจดีย์ที่เป็นฐานสี่เหลี่ยมเจดีย์ที่เป็นทรงดอกบัวตูมเจดีย์ที่เป็นทรงปราสาทเจดีย์ที่เป็นทรงระฆังเดี๋ยวผมก็จะให้ดูบรรยากาศภายในบริเวณวัดแล้วก็ศิลปะของเจดีย์ในแบบต่างๆอันนี้เป็นเขตบริเวณวัดด้านในนี่ก็จะเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมซึ่งเป็นเจดีย์ประธานของวัดเจดีย์เจ็ดแถวแห่งนี้นะครับก็ลักษณะของเจดีย์ก็จะเป็นลักษณะของศิลปะแบบสุโขทัยรูปทรงสี่เหลี่ยมเพียวสูงนะอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆภายในวัดผมก็จะถ่ายให้เห็นศิลปะของเจดีย์ในแบบต่างๆในบริเวณวัดเจดีย์เจ็ดแถวแห่งนี้นะเพราะเป็นช่วงเย็นที่อุทยานตอนนี้คงปิดแล้วนะเพราะเป็นเวลา 16.45 ละแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้อยู่ในบริเวณอุทยานได้ถึง18นาฬิกาก็ไม่มีผู้คนก็เลยมีเวลาที่จะได้เก็บภาพสวยๆงามๆของศิลปะในแบบผู้กามแบบลังกาในเขตบริเวณวัดเจดีย์เจ็ดแถวแห่งนี้นะผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศในบริเวณวัดเจดีย์เจ็ดแถวในเวลาเย็นๆแบบนี้แดดลมตกบรรยากาศเงียบสงบสวยงามดีนะครับจากตรงนี้แล้วก็จะมองเห็นวัดอยู่ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวก็จะไปวัดตรงนั้นคงจะได้สัก2ที่นะครับดูแล้วเพราะเวลาก็เย็นมากแล้วบรรยากาศก็เงียบสงบผู้คนก็ไม่ค่อยมีมากนักในช่วงนี้นะให้ชมบรรยากาศภายในบริเวณวัดชมศิลปะของสุโขทัยในเมืองศรีสัชนาลัยตอนนี้ผมก็ได้ออกจากวัดเจดีย์เจ็ดแถวออกมาแล้วนะครับก็ปั่นจักรยานออกมาก็ผ่านบริเวณวัดไม่แน่ใจว่าวัดอะไรเห็นภาพเห็นไกลๆแต่เราจะไปจุดที่เป็นจุดใหญ่น่าจะเป็นวัดช้างล้อม
ก็มาถึงนะครับวัดช้างล้อมจุดนี้ก็มีนักท่องเที่ยวอยู่ไม่มากนักมีชาวต่างชาติอยู่มีคนไทยถ่ายภาพอยู่บริเวณอุโบสถด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็เดินเข้ามาด้านในนะบรรยากาศก็แดดร่มๆตกดีไม่ร้อนนะด้านในก็จะเห็นเจดีย์ประธานหลวงเขยที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเจดีย์ประธานทรงลังกาของวัดช้างล้อมนะครับเราจะเดินไปด้านในอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรั้วกำแพงของวัดช้างล้อมวัดช้างล้อมก็จะมีประตูทางเข้าที่นี่เป็นประตูทางเข้าไปในเขตบริเวณวัดด้านในเราก็จะเดินผ่านซุ้มประตูวัดเข้าไปก็จะเห็นบันไดขึ้นไปบริเวณบนลานเจดีย์ด้านบนที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดช้างล้อมก็เพราะว่ามีช้างมีรูปปั้นของช้างคือเจดีย์จะตั้งอยู่บนฐานประทักษิณโดยเป็นฐานสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นบันไดขึ้นไปบนลานเจดีย์ด้านบนนะครับโดยฐานสี่เหลี่ยมนี้จะมีช้างอยู่ด้านละ9เชือกยกเว้นด้านที่เป็นทางขึ้นนะครับจะมี8เชือกรวมแล้วก็จะมีช้างที่ล้อมเจดีย์อยู่บริเวณฐานนี้ทั้งหมด39เชือกอันนี้ก็จะเป็นรูปของเจดีย์และบริเวณด้านบนนี้ก็จะมีซุ้มที่เป็นซุ้มของพระพุทธรูปมีอยู่20ซุ้มครับโดยเป็นซุ้มพุทธรูปปางมารวิชัยโดยรอบของเจดีย์อันนี้เป็นภาพมุมสูงที่มองลงไปด้านล่างก็จะเห็นบริเวณของวัดช้างล้อมที่ว่าได้เป็นชื่อว่าวัดช้างล้อมก็ก็มีช้างที่อยู่รอบของฐานเจดีย์อันนี้จะเป็นซุ้มพระนะครับซุ้มพระปางมารพิชัยตอนนี้ก็ผุพังเศียรพระก็จะไม่มีละอันนี้เป็นทางเดินบริเวณด้านบนนะครับบนฐานที่เป็นฐานของเจดีย์ฐานด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งด้านนี้ก็จะมีชาวต่างชาติที่ไกด์กำลังอธิบายอยู่ผมก็จะไม่เดินไปด้านล่างก็จะเห็นช้างล้อมรอบฐานเจดีย์อยู่ด้านล่างนะครับก็เก่าผุพังพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับบริเวณวัดช้างล้อมก็ฐานด้านบนนี้ก็แน่นหนาดีนะครับถึงเวลาจะผ่านล่วงเลยมานานมากแล้วฐานด้านบนที่เรียกว่าฐานประทักษิณเป็นที่รองรับเจดีย์ทรงลังกาซึ่งเป็นเจดีย์ประธานของวัดช้างล้อมเราก็จะเดินลงบันไดตรงนี้นะบันไดก็แน่นหนาดีถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานมากแล้วอันนี้ก็จะเป็นศิลาแรงที่ก็ถูกฝังไปตามกาลเวลามองจากมุมนี้ก็จะเห็นวิหารที่อยู่ด้านหน้าเจดีย์นะครับโดยรอบๆของวิหารคือเขตบริเวณวัดช้างล้อมนี้ก็จะมีเจดีย์อีกหลายองค์เรียงรายกันอยู่ผมก็จะเดินออกมาจากเขตของซุ้มประตูที่จะเข้าไปบริเวณเจดีย์นั้นมุมไกลตรงโน้นก็จะเป็นเจดีย์อีกองค์นะครับนี่ก็จะเป็นวิหารที่อยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธานของวัดช้างล้อมตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าวัดช้างล้อมนี่ก็จะเป็นวัดที่อยู่บริเวณใจกลางของเมืองศรีสัชนาลัยเลยนะครับคือน่าจะเป็นวัดสำคัญในโบราณกาลแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับวัดเจดีย์เจ็ดแถวคือเพียงแค่เดินออกมาข้ามถนนก็ถึงวัดเจดีย์เจ็ดแถวมันก็นึกไปในถึงยุคโบราณนะครับว่าวัดทำไมอยู่ใกล้กันมากก็แสดงว่าบริเวณตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณที่มีชุมชนอยู่เยอะมีคนอยู่เยอะนะครับเพราะวัดอยู่ใกล้กันมากนะครับเมื่อชมวัดเสร็จแล้วผมก็ปั่นจักรยานออกมาคงจะไปได้แค่โบราณสถาน2แห่งนี้นะครับก็
เวลาล่วงเลยมามากละเพราะใกล้จะมืดค่ำละสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยก็ได้รับเกียรติให้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อวันที่12ธันวาคมพ.ศ. 2534พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรภายใต้ชื่อว่าเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารแล้วเราก็ปั่นจักรยานมาถึงทางออกแล้วนะครับเราก็จะออกไปด้านนอกละอันนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าตรงประตูตอนที่เรามาตอนแรกด้านขวามือนี้ก็คือเป็นลักษณะของคูเมืองมีคลองน้ำกั้นอยู่เราแวะถ่ายรูปสักนิดนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับมีโอกาสหน้าจะคงจะได้แวะเวียนมาเที่ยวที่เมืองศรีสัชนาลัยใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ